มันรอดเหรอได้ลูกตัวแต่ก็เหมือนกันเคสเหมือนที่ท่านบอกถ้าเรานัดอาจจะเปลี่ยนการวิธีใหม่ใช่ถ้าเราวันนั้นเราก็เราปล่อยตามมันก็จะเป็นในบันทึกเราอ่ะไม่ยกเลิกสิ่งเขาไม่หรอกมันไม่นั่นแหละนี่มันเป็นลายใหม่ไงมันไม่ได้เป็นไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ที่เราต้องไปยกเลิกสิทธิ์เขาใช่ไหมล่ะจริงอันนี้มันเป็นแปลงในข้อกังวลถือไว้ไปทั้งหมดทั้งปวงจะตามที่เดินรับนี่อีกทางออกนึงแปลงเอกสารสิทธิ์นายให้จับเลยดูดิจับได้ทำ700ไร่เป็นเจ้าของแปลงสวนส้มแปลงที่พี่ดูแลอยู่แปลงนี้เลยใช่ไหมครับชื่ออะไรครับพี่รบกวนพี่โทรศัพท์พี่อ้นพลคุณสัมภาษณ์อ๋อบ้านเขาอยู่ไหนอยู่กรุงเทพครับเปลี่ยนมือเขาได้มายังไงพี่ตรงนี้ชื่อเปลี่ยนมือครับชื่อตอบเลยซื้อปีไหนซื้อปีไหนพอดีสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณนี้ผมโดยประมาณแล้วพี่มาดูแลเนี่ยเขาจ้างยังไงจ้างเป็นรายเดือนครับดูแลเนาะถนนเนี่ยใครเป็นคนสร้างผมสร้างเองครับผมสร้างให้ใครสร้างให้คนอ้นครับให้ชื่อจริงชื่อสิทธิศักดิ์ก็คือเขาให้ทุนมาเนาะสร้างปีไหนปี57นี่ใช่ไหมครับนี่นะครับนี่วันที่ไหนวันที่30เดือน3ปี57อ่ะโอเคพี่ชื่อพี่อะไรนะคะสุวินครับพี่ดูวินนามสกุลปัทวงอันนี้ใช่พี่ไหมเป็นที่ของคุณอ้นสิทธิศักดิ์นามสกุลเองนพรัตน์กุลกี่ลูกเขาเนี่ยกี่ลูกเขาลูกครึ่งเนาะลูกครึ่งประมาณกี่ไร่ประมาณกี่ไร่ปลูกอะไรบ้างปลูกส้มอย่างเดียวครับปลูกส้มอย่างเดียวแล้วคุณสิทธิศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ไหนเป็นคนกรุงเทพครับเป็นคนกรุงเทพเขามาซื้อต่อมือเขาซื้อปีไหนปี57อ๋อก็เพิ่งซื้อหลังปี57ครับ